นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งต่อกันหรือไม่ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหากดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า8ปีเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา158โดยประธานกรรมาธิการได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าเมื่อพิจารณาบทเฉพาะการมาตรา264แสดงให้เห็นว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะเวลาไม่เกิน8ปีพรรคเพื่อไทยเห็นว่าโดยเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับถ้อยคำตามลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญมาตรา158มาตรา171และมาตรา264ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่24สิงหาคม2565การไม่ให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งยาวนานเกินไปจึงกำหนดระยะเวลาสูงสุดไว้8ปีเพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจสร้างอิทธิพลทางการเมืองขึ้นอันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นจึงเป็นสาระสำคัญที่สอแสดงถึงความต้องการที่จะปฏิรูปการเมืองพรรคเพื่อไทยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะดำเนินการโดยประการใดกับกรณีเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วจะเป็นวิกฤตของประเทศอีกครั้งหนึ่งและอาจนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองขึ้นแต่สิ่งที่จะสะท้อนได้แน่นอนคือการปฏิรูปการเมืองที่กล่าวไว้ตั้งแต่ยึดอำนาจการปกครองประเทศเรื่อยมาเป็นความจริงใจหรือเป็นเพียงวาทกรรมคำพูดที่ให้ดูดีเท่านั้นวันสองวันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะแสดงตัวตนอย่างแท้จริงให้เห็นว่ามีแนวคิดแนวทางแบบเผด็จการอำนาจนิยมลุแก่อำนาจไม่เคารพรัฐธรรมนูญหรือจะยอมรับการเมืองตามวิถีทางและจารีตประเพณีแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง